Yeah. Shout out to Prada. What's up, Big Hope Boy? Shout out to MCs out there. Show me the money. Yeah. Come on. Come on. Let me talk about her. คนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยสุดมหานครก็คือว่ากูอยากจะจีบเขาแต่กูไม่กล้าจะบอกชื่อ Say Bangkok Boy มึงไปเรียนภาษาไทยก่อน Yeah.Oh baby I'm different ทุกคนเป็น amateur please tell me who you beef with จะปล่อย M Cartier shopping Bugatti riding กูไม่มีล็อกกิ๊กเป็นเกาหลีมันขี้โกงเอาเบอร์มาดิ I wanna be your papa please call me เบอร์มาดิ Prada เป็นพระเจ้า I feel like I'm still fly ก็ IG เธอได้ไหมทุกรูปกูจะกด like Oh baby don't go วิ่งไปปิดดูนถ้าจะหายไป I will miss youชีวิตกูมีแต่คนไม่เอาเงินทอง I'ma be rap star please you too รักกับคนไม่ดีคนที่ไม่พอ yeah, yeah. มีอีกไหมคนที่ดีๆนะฉันขอ yeah let's go อันยองอาซิโยฮัลโหลค่ะโอป้าพี่น่ะชื่ออะไรโอพูดเธอได้ด้วยชินจ๊ะคิดจะชวนหนูได้มาจีบหนูผ่านแมสเซจหน้าตาแบบหนูไม่ได้หาง่ายๆเหมือนผักกระเฉดนะเป็นไรไหมถ้าหนูขอเช็คประวัติหน่อยเพราะที่ผ่านมาคนที่มาจีบมีแต่กลอยๆหนูทำแค่นี้อย่าคิดว่าหนูนั้นกำลังอ่อยมันเนมิสพราด้าชื่อนี้ไม่ได้คุยกับใครบ่อยๆมีเมียแล้วหรือยังคะถ้ามีไม่ต้องมาจีบเมาอะไรหรือเปล่าคะถึงว่าพี่ดูดีๆก็หนูฮอตขนาดนี้เด็กกันเบอร์ขนาดนี้ทำพี่หวั่นไหวจะสั่นก็ปกติถามว่าหนูจีบยากไหมอันนี้มันก็ไม่รู้ถ้าพี่จะจีบก็ลองไปถามพี่กายจีดูรักเดียวใจเดียวหนูบอกเลยit is true ถ้าพี่น่ะมั่นใจก็พูดมาเลยว่าแซมเฮ้คนที่ไม่พอมีอีกไหมคนที่ดีดีนะฉันขออ้าวขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบ็คพ็อปบอยซันนี่เดย์สนใจโชว์นี้เป็นพิเศษเลยว้าวเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเบนน่าจะสนใจถึงกับถอดแว่นดำออกเลยนะปกติเขาจะไม่ถอดเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าเขามีแฟนแล้วใช่ไหมเขาพูดแล้วเมื่อกี้เขาพูดแล้วแฟนชื่ออะไรนะเมื่อกี้กายจีจีกายจีจีไงเมื่อกี้ที่มาแข่งไงโอ้โหรอดรอดแล้วผมรอดแล้วเรื่องเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ผมกำลังคิดอยู่เมื่อกี้บอกฟิกอยู่ได้เริ่มคุยกันก็พอรายการนี้นี่แหละค่ะขอถามอะไรอย่างนึงป่ะถ้าสมมติกายจีจีกับพราด้ามาเจอกันเนี่ยจะแบทเทิลกันยังไงเนี่ยอยากจะรู้จริงหมายถึงเจอกันยังไงครับพี่เดเจอกันบนเวทีโอเคชงเก่งนะครับพูดซะผมอยากดูเลยเมื่อกี้ก็คงจะฟาดกันมันอยู่อะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคหมายถึงแบทเทิลใช่ไหมโอเคถ้าพี่อยากเห็นก็คงต้องให้หนูเข้าเล่าไปแล้วอะค่ะไม่ใช่อยากจะพูดว่าแบบเราไม่รู้มาก่อนเลยเคยเจอพราด้ามาตลอดนะแบบว่าในตามแบบคอนเสิร์ตหรือปาร์ตี้ต่างๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีเสียงแบบนี้ก็วันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากที่จริงแล้วพระด้าเราต้องเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากๆนะแล้วมันจะพาเราไปได้ไกลจุดทับจุดทับได้ค่ะเอาละฮะและถึงเวลาที่พีดีทั้ง4ทีมจะตัดสินใจว่าใครจะอยู่และใครจะตายขอให้ทั้งคู่โชคดีได้ผลการตัดสินแล้วครับและผู้ชนะนั่นก็คือแสดงความดีกับ Prada แสดงความดีด้วยครับ